วันนี้เรามีเมนูปลาข้าวสารทอดสามรสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำปลาข้าวสารลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนปลาสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นการ์นิเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคนให้เข้ากันพอเริ่มคนนำปลาข้าวสารที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยพริกขี้หนูทอดและใบมะกรูดทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดปลาข้าวสารทอด3รสลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ